คุณอุ้มมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆที่ได้ประสบพบเจอมากับตัวเองเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฮะสดๆร้อนๆฮะมาพร้อมกับเรื่องพึ่งจะเคยรู้สึกและตอนนี้คุณอุ้มอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณอลุ่มสวัสดีครับพี่เจริญมันต้องทักกันแบบนี้อุ้มเป็นไงบ้างสบายดีนะยุ่งๆเหมือนเดิมครับพี่แจ็คแต่ก็ยังสบายดีครับสบายดีเอาสุขภาพร่างกายก่อนช่วงนี้เนาะยังไงก็ต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะจะพยายามครับมาพร้อมกับเสียงน้องหมาที่บ้านที่กำลังเห่าหอนใช่มันเพราะว่าช่วงนี้แบบเขาคือฟิวฮะไม่ค่อยมีใครลงมาข้างล่างเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดีกับแต่ว่าผมอ่ะจะเป็นประเภทที่ถ้าเล่าอยู่กับห้องอ่ะมันจะไม่มีสมาธิใช่ครับมันต้องเดินไปเล่าไปอ่ะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเฮ้ยผมก็เป็นนะเรียกว่าเหมือนกับผมเนี่ยเวลาสมมุติว่าเวลานั่งฟังเรื่องอยู่อ่ะผมจะต้องกระดิกขาผมจะต้องกระดิกแขนเพราะว่าผมสมาธิสั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้ากระดิกขากระดิกแขนน่ะผมจะมีสมาธิในการฟังมากคล้ายๆกันครับใช่ไหมเหมือนกับการเดินคุยโทรศัพท์ผมต้องเดินนั่งเฉยๆคุยไม่รู้เรื่องใช่เหมือนกันนะครับมา คุณอุ้มเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับพึ่งจะเคยรู้สึกไหนเป็นไงฮะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยก่อนอื่นนะครับก็ผมนั่งฟังมาตั้งแต่เรื่องแรกนะฮะจนมาถึงเรื่องของผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับเพราะว่า คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่รอฟังผมเล่าเรื่องเหมือนกับเมื่อก่อนที่เคยเล่ามานะฮะเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างชุกละหุกเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมเรียงเรื่องมาฮะแล้วก็เรื่องที่จะเล่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมไม่เคยคิดจะเล่าเรื่องนี้เลยนะครับพี่แจ็คเพราะว่าผมเหมือนจะเจอเองครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละก็เล่าให้พี่แจ็คฟังดีกว่าเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการเล่าผมวันนี้จะไม่เหมือนผมมาเล่าเรื่องให้พี่แจ็คฟังนะฮะจะเหมือนผมโทรมาบ่นให้พี่แจ็คฟังซะมากกว่าได้งั้นลองบ่นให้ผมให้พวกเราฟังหน่อยครับก็คือมันเป็นเรื่องของที่ผมทำงานอยู่นี่แหละครับพี่แจ็คผมไม่บอกชื่อสถานที่ไม่บอกชื่ออะไรเลยนะครับก็เข้าใจตรงกันละกันนะครับผมคือเรื่องจริงๆครับมันเริ่มมาจากที่ว่าคือบริษัทผมอ่ะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะที่ผมช่วยเขาทำอยู่นะฮะแล้วก็ทีเนี้ยทำปกติของบริษัทญี่ปุ่นนะครับคือตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะมีการออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับผู้บริหารข้างบนจนมาถึงระดับสตาฟทั่วไปเนี่ยเขาจะออกกำลังกายกันทุกๆ8 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลังจากเหมือนเขาว่าออกกำลังกายเสร็จอะครับแล้วก็ผู้บริหารก็จะเรียกรวมเขาเรียกว่าชี้แจงว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าวันนี้ทำอะไรใครทำอะไรเนี่ยทั่วไปแล้วพอดีเขาสะกิดเลือดเองว่าช่วยดูหน่อยนะว่าเวลาคนกลับออกจากออฟฟิศแล้วอ่ะพอดีชอบลืมปิดไฟกันให้เช็คหน่อยครับครั้งแรกครั้งสองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่มันเริ่มบ่อยแล้วเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นนะครับพี่แจ็คเขาเริ่มหัวเสียประมาณว่าเนี่ยวุ้มเดี๋ยวคุณช่วยไปบอกหน่อยสิเนี่ย คือผมบอกหลายทีแล้วนะเนี่ยช่วยไปเตือนหน่อยยังไงก็ได้แล้วทีนี้ผมก็เลยไปคุยกับสตาฟคนอื่นนะผมบอกว่าเนี่ยพี่ช่วยทำให้เขาหน่อยช่วยเคร่งหน่อยก็ได้เพราะว่าเหมือนเนี่ยเหมือนนายเขาจะหัวเสียซึ่งทุกคนก็แบบก็เช็คแล้วนะทุกคนก็ว่าไฟอ่ะมันไม่มีใครเปิดครับก็โอเคเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้มันมีพี่ที่เป็นผู้จัดการคนหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาเป็นคนออกจากออฟฟิศเป็นคนสุดท้ายครับผมซึ่งเขาก็แน่นอนแหละเขาก็เช็คทุกอย่างเรียบร้อยและโดยเฉพาะจุดที่มีการปิงกันเข้ามาเนี้ยต้องดูเป็นพิเศษอยู่แล้วถูกไหมครับ
พี่ก็เช็ดปิดไฟทุกอย่างกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับหัวหน้านายก็บ่นอีกว่าเมื่อคืนไม่ปิดไฟอีกแล้วครับซึ่งพี่เขาก็ยืนยันว่าปิดเขาเป็นคนปิดเองกับมือเขาเป็นคนเช็คเองก่อนที่จะออกไปข้างนอกซึ่งในบริษัทผมฮะมันจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ระบบนึงคือถ้าคนสุดท้ายที่ออกจากบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปเปิดระบบนี้ทิ้งไว้ก่อนหลังจากที่เปิดระบบนี้ทิ้งไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนที่อยู่ข้างในหรือว่าคนอยู่ข้างนอกที่จะเข้าไปที่ไม่รู้รหัสปลดล็อกเนี่ยสัญญาณมันจะดังทันทีมันเป็นสัญญาณเตือนภัยจับการเคลื่อนไหวครับเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเนี้ยคนสุดท้ายที่ออกจากบริษัทจะต้องเปิดไว้แล้วคนแรกที่เข้ามาบริษัทต้องเป็นคนปิดเพื่อที่จะให้คนอื่นนะครับเข้าไปทำงานได้ปกติอันนี้ทีเนี้ยพี่แจ็คจำไอ้ระบบนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะมาทีหลังและทีเนี้ยมันมีพี่พูดเรื่องอีกเรื่องแปลกๆแล้วกันพี่มันมีพี่อีกคนหนึ่งนะพี่ผู้จัดการคนนี้เขาเพิ่งเข้ามาได้เมื่อไม่นานแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีแก้วของเขามาใบหนึ่งเป็นแก้วที่เป็นแก้วลายฉลวพี่ผมมันน่าจะว่าเป็นแฟชั่นนึกสภาพเป็นแก้วโอท็อปของสักที่นึงนะครับครับซึ่งเหตุการณ์แปลกๆที่พี่เคยเจอก็คือทุกเช้าถ้าเขาลืมเหมือนกับว่าลืมเทน้ำทิ้งหรือว่ากินดื่มน้ำไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดอกมะลิลอยอยู่ในแก้วทีแรกก็คิดว่าอ่ะสงสัยต้องเป็นคนแกล้งแน่นอนครับต้องมีคนแกล้งแน่ๆหลายๆพอมันเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเขาเลยลองดูว่าวันหนึ่งวันนั้นอ่ะเขาออกจากบริษัทเป็นคนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับก็เลยทีเนี้ยกำลังจะไปถึงรถนึกได้เฮ้ยมีน้ำอยู่ข้างในนี่หว่าไม่เป็นไรลองดูพรุ่งนี้เขาต้องมาบริษัทถึงเป็นคนแรกแล้วถ้าเขาเปิดดูแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีคนแกล้งละแล้วพี่เขาก็มาถึงคนแรกจริงๆกันจริงแต่พอเปิดแก้วออกมามันมีดอกมะลิลอยอยู่อีกจริงๆเฮ้ยผมบอกเลยนะครับพี่แจ๊คว่าโรงงานเนี้ยบริษัทเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นบริษัทใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นปีที่แล้วกลางปีที่แล้วเพิ่งย้ายเข้ามาเองครับมันใหม่มากๆแล้วเนี่ยจนมาถึงเรื่องที่ผมเจอว่าประมาณช่วงอาทิตย์ก่อนๆครับซึ่งวันนั้นนะครับพี่แจ๊คผมมีประชุมกับคอนเฟอเรนซ์กับญี่ปุ่นซึ่งเวลามีตติ้งอ่ะเวลานัดก็คือเวลาของญี่ปุ่น8โมงเช้าญี่ปุ่นครับก็คือไทยก็ลบลงไปอีก2ชั่วโมงหมายความว่าผมต้องเริ่มมาประชุมมาตอน6โมงเช้าครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องไปถึงเป็นคนแรกของบริษัทอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไปใช้ห้องประชุมทีเนี้ยผมบรรยายพิจารณาฟังนี้แล้วกันลักษณะของห้องประชุมอ่ะมันจะเป็น2ห้องเล็กติดกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยห้องใหญ่1ห้องทีเนี้ยผมจะต้องเข้าไปใช้ห้องใหญ่เพราะว่าผมจะเป็นที่จะต้องใช้โทรทัศน์นะครับเพื่อที่จะวิดีโออ่ะครับเพราะเป็นระบบอะไรมาถูกเซตในห้องนั้นทีเนี้ยระหว่างที่ผมเข้าไปปุ๊บอะโอเคทุกคนก็ยังไม่มีใครเข้ามาผมก็เปิดระบบไปปิดระบบเข้าทำงานปกติผมเปิดประตูทิ้งไว้พี่แจ๊คจากห้องประชุมใหญ่ครับมองออกไปนอกกระจกมันจะเห็นร้านจอดรถพอดีเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้าใครออกเนี่ยแค่เปิดชะโงกลงดูว่าเห็นอะไรผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆฮะว่ารอเวลาเพราะตอนนั้นอะมันยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นสักประมาณตีห้าครึ่งช่วงนี้นะฮะมันก็ยังแบบยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับผมก็นั่งรอไปสักพักหนึ่งมีเสียงเปิดประตูเข้ามาปุ๊บประตูมันเวลาคนเปิดปุ๊บมันจะมีเสียงติ๊บแล้วก็แกร๊กนิดหนึ่งเข้ามาปกติครับผมก็อ๋อโอ้ใครมาเช้าจังก็เลยแบบจะชะโงกออกไปดูตรงลานจอดรถหน่อยว่าใครมาเช้าน่าจะเป็นญี่ปุ่นที่สแตนบายอยู่ครับแต่ปรากฏว่าลานจอดรถมันไม่มีใครมาเลยพี่จักรแต่เสียงนั่นนะคือผมกล้าพูดเลยพี่แจ๊คผมได้ยินจริงๆแต่ทีนี้ก็เลยแบบหูแว่วผมอาจจะตื่นเช้าแล้วหูแว่วก็เลยแบบไม่ได้
ไม่ได้พยายามที่จะไม่สนใจดีกว่าครับครับผมจนถึงเวลาประชุมไปสักพักเนี่ยนะครับตอนนั้นเวลาไทยผมจำได้สักช่วงประมาณสัก7 โมงละทีเนี้ยใจผมลอยใจผมลอยอะไรก็ไม่รู้ลอยไปลอยมาเนี่ยแบบจนลืมว่าเขาประชุมอะไรกันจนในสายนะครับเขาเรียกเขาสกิปเรียกผมอ่ะว่าอุ้มซางอุ้มซางเนี้ยผมก็ฮะครับแล้วผมก็แบบอ๋อโทษครับแล้วผมก็เงียบเป็นสัญญาณหลุดไปทีเพราะว่าพูดกันตรงๆก็น่าเกลียดนะฮะคือประชุมกันอยู่แล้วผมก็ใจลอยผมเลยเงียบเป็นสัญญาณหลุดก่อนก็เลยไปดึงไอ้สายแลนน่ะออกแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะคอนได้กลับไปแต่พี่แจ๊คทีเนี้ยผมยังไม่ทันได้เสียบสายแลนเลยครับ อยู่ๆมันก็มีเสียงเข้ามาจากวิดีโอตรงนั้นน่ะทำอะไรอ่ะจริงๆพี่แจ๊คเฮ้ยเสียงสัญญามันค้างอยู่เปล่าไม่พี่ผมประชุมคนญี่ปุ่นอยู่ครับผมประชุมคนญี่ปุ่นอยู่แต่เสียงเนี่ยเฮ้ยทำไรอ่ะใช่ถ้าเป็นเสียงสัญญาณค้างพี่แจ๊คถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษผมจะไม่ว่าเลยสักคำมันเป็นภาษาไทยอ่ะครับสเต็ปเดิมหูกูแว่วหูผมแว่วตอนนั้นก็แบบใจไม่ค่อยดีแล้วไงครับนี่ก็คืออันนี้อาทิตย์ก่อนและเนี่ยล่าสุดที่ผมบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือวันนั้นมันเป็นอาทิตย์ที่สตาฟคนอื่นที่คือสตาฟในออฟฟิศนะฮะมันจะมีไม่เยอะประมาณ10 คนแล้ววันนั้นสตาฟคนไทยอ่ะครับเขาต้องไปตะโถข้างนอกแล้วเนี่ยจะเท่ากับว่าเหลือญี่ปุ่นอยู่2 คนกับผมอีก1 คนแล้วผมก็มีคอนเฟอเรนซ์อีกครับแล้วผมก็ไปใช้ห้องเดิมปกติคนไทยออกไปนอกบริษัทนะครับจะเหลือแค่ญี่ปุ่น2กับผมคนหนึ่งแล้วก็เหลือแม่บ้านคนขับรถอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาจะไม่เข้ามาในออฟฟิศอยู่ละผมก็ระหว่างที่ผมรอให้ถึงเวลาประชุมเหลือผมก็นั่งเล่นมือถือไปในห้องนั่นแหละครับพี่แจ๊คสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงไอ้ห้องเล็กๆที่มันอยู่ติดกับห้องประชุมผมอะปิดประตูปึ้งอ๋อเขาคิดว่าญี่ปุ่น2คนเขาน่าจะคุยอะไรกันก็ไม่ได้สนใจก็เล่นโทรศัพท์ต่อไปแล้วด้วยความที่ผนังมันนะครับพี่แจ๊คมันเป็นผนังยิบซ้ำอะครับมันไม่ใช่อิฐบล็อกครับเพราะฉะนั้นเสียงมันค่อนข้างที่จะได้ยินทะลุผ่านกันไปมานะครับผมทีนี้พี่แจ็คริกพาวนะมันก็เหมือนกับเราได้ยินห้องข้างคุยกันคุยกันแล้วก็หัวนอกอย่างเงี้ยครับพี่ครับก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมันมีจังหวะหนึ่งอะเหมือนหูผมเอียงไปฟังหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน่ะเสียงที่ผมได้ยินอะนั่นแหละสิอย่างเงี้ยพี่แจ๊คผมเป็นคนไทยคนเดียวในบริษัทเหมือนได้ยินเสียงคนไทยคุยกันใช่อยู่ห้องข้างๆครบทีนี้ด้วยความไอ้ก่อนนั้นเนี้ยผมหลอนกับไอ้ตรงคอนเฟอเรนซ์มารอบนึงแล้วใช่ไหมพี่ครับทีเนี้ยมันเริ่มแบบใจตุ้มๆต่อมๆและแน่นอนด้วยความที่ผมอยู่กับเดอะโกสต์ผมก็เลยเอาขอตั้งใจฟังนะทีผมตั้งใจฟังนะเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาจะรู้ว่าผมฟังหรือไม่รู้แบบเงียบสักพักก็ดีเหมือนเสียงคนเก้าอี้มันถูไปมาเฉยๆแล้วโอเคเสียงก็น่าจะเงียบแต่ทีเนี้ยด้วยอะไรก็ไม่รู้พี่มันเหลือน้ำอยู่ในแก้วนิดหนึ่งผมก็ยกจนหมดพี่แจ็คเคยเห็นไหมเวลาผมเห็นในหนังเวลาเขาจะแอบฟังเขาจะเอาแก้วฮะไปแนบกับผนังแล้วหูไปฟังใช่ใช่แล้วหูใช่ใช่ผมก็ทำอย่างนั้นเลยครับแล้วตั้งใจฟังทีนี้ที่แจ็คเคยลองฟังเคยลองวิธีนี้ใช่ไหมฮะเคยเสียงที่เราได้ยินครับมันจะเป็นเหมือนเสียงลมและเสียงอะไรไม่รู้ฮะแล้วแบบคืออยู่อย่างเงี้ยฮะครับผมก็เลยจ่อยงั้นนะครับที่แจ็คฟังทีเนี้ยเสียงมันจะเหมือนกับเสียงฟีฟีเสียงลมแล้วถ้าตอนถ้าข้างในเขาคุยกันหรือทำอะไรกันผมจะต้องได้ยินเสียงผมตั้งใจฟังอยู่ประมาณสัก4-5 วิพี่แจ็คพยายามเพ่งอยู่นะแล้วมันมีเสียงเหมือนคนนะครับพี่แจ็คมาเกาผนังตรงที่ผมไปจ่ออยู่เสียงมันคืดอย่างเงี้ยพี่แจ็คเหมือนเอาเล็บมาเกาตรงที่ใช่เหรอเหมือนรู้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนรู้แบบเหมือนรู้ว่าผมรอฟังเลยโอ้โหแล้วไปเกาโอ้พี่แจ็คผมลุกมาแล้วผมมองแก้วเครื่องเลยอ่ะดีมันตัดสินใจพี่แจ็ค
ปิดประตูออกไปดูห้องนั้นน่ะป้ายมันยังบอกว่าห้องว่างอยู่ครับเฮ้ยแล้วญี่ปุ่น2คนก็อยู่ในห้องครับแต่พี่แจ็คผมได้ยินจริงครับเนี่ยคือไอ้นี่คือไอ้ที่ผมเจอเองนะพี่ซึ่งผมเองก็ไม่มีคำตอบให้ตัวเองเหมือนกันว่าที่ผมเจอมันเป็นอะไรที่ที่ผมอยู่ก็โรงงานใหม่แล้วดีรปภ.เคยเล่าให้ฟังแล้วบริษัทมันเปลี่ยนรปภ.บ่อยมากผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมีรปภ.เขาเคยเล่าให้คนขับรถฟังอีกทีนึงครับครับเพราะวันนั้นผมคุยกับพอดีพี่เขาเป็นคนขับรถของผมผมก็คุยกับเขาไปเรื่องนี้เขาบอกว่ารปภ.เคยเล่าให้ฟังรปภ.เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเดินตรวจนะครับเขาเดินตรวจอยู่รอบๆโรงงานเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนกลับมาละไฟมันจะติดเขาเดินไปตรงด้านที่มันอยู่ใกล้ๆกับห้องประชุมห้องที่ผมบอกนะครับในขณะที่เขากำลังมองอยู่พี่จักรไฟในห้องมันดันติดติดอยู่ห้องเดียวปั๊บทีนี้เขาก็เฮ้ยวอลกลับไปหาแบบโทรเช็คกับรปภ.กะก่อนหน้านี้ว่านายยังไม่กลับเหรอมีไฟเปิดซึ่งอีกสายนึงเขาก็ยืนยันกลับมาว่านายกลับแล้วไม่มีใครอยู่ในขณะที่คุยเขากำลังจ้องห้องนั้นอยู่นะครับจ๊ะแล้วลักษณะของหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างกระจกแล้วมีมูลี่สีขาวอะครับปิดอยู่เป็นบานพับที่เขาที่ผมจะบอกไงดีมูลี่แนวนอนอะแนวขวางอะแต่อันนี้มันเป็นแนวตั้งเหรออ่าแนวตั้งโอเคครับผมไอ้มูลี่ริ้วๆลงมานะใช่ครับแบบนั้นแหละแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นสีขาวปุ๊บครับรปภ.เขาบอกว่าเขาเห็นเงาเหมือนคนเดินมาแล้วหยุดตรงข้างหน้ามูลี่อะครับแล้วเหมือนมีคนพยายามจะแง้มมูลี่ออกมาดูเขาอะเขาบอกเขาเห็นแค่นั้นแหละตรงมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ในสายครับบอกเขาว่าไม่มีใครอยู่นายกลับหมดแล้วรปภ.คนนั้นก็แบบหนีกลับป้อมไปเลยครับไอ้สัญญาณที่ผมบอกพี่แจ็คครับครับพี่แจ็คจำพี่ที่เขาบอกแก้วเอาน้ำมะลิมีเจอดอกมะลิดอกในแก้วเออครับผมเขาเลยตั้งใจหลังจากนั้นอ่ะเพื่อที่จะสังเกตดูว่าไอแก้วของเขาอะมีคนมาแกล้งหรือเปล่าเขาไปดูกล้องวิดีโอกล้องวงจรปิดนี่แหละครับคำตอบที่ดีที่สุดใช่ครับไปดูย้อนหลังเลยถ้ามันมีคนแกล้งจริงมันต้องมีครับในกล้องวันนั้นนะครับพี่แจ็คไม่มีใครเดินมาที่โต๊ะแกนะครับแต่พี่แจ็คจำสัญญาณที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมสัญญาณมันดังครับแต่ไอ้สัญญาณดังเนี่ยปกติสัญญาณดังปุ๊บเนี่ยมันต้องแจ้งไปที่เอาซอร์สของบริษัทรักษาความปลอดภัยว่ามันมีคนเข้ามานะแต่ณวันนั้นนะครับพี่มันไม่มีสัญญาณอะไรกลับไปแต่ในกล้องที่ไปดูกันย้อนหลังอ่ะสัญญาณมันดังแสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในห้องมันมีการเปิดประตูอะครับครับนี่คือเรื่องแปลกๆที่ผมเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะเรียกได้ว่าผมเจอมากับตัวคือโรงงานนี้บริษัทนี้คือถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถูกไหมมาใหม่เลยครับพี่ใหม่ๆซิงๆเลยแต่ผมพื้นที่ล่ะพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในโซนอุตสาหกรรมอยู่แล้วครับพี่ถ้าเป็นอะไรเก่าก่อนมาก่อนผมไม่รู้เหมือนกันเรื่องของที่เรื่องของอะไรนะครับแต่ตอนที่มาดูที่ที่จะสร้างอ่ะมันก็เป็นป่าครับพี่เป็นป่าที่อยู่ติดกับโรงงานอื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะประวัติอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถึงแม้จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแต่เขาก็มีการไหว้เจ้าที่มีศาลตายายนี้อะไรเหมือนที่คนไทยทำทุกอย่างนะครับครับส่วนสิ่งที่เจอเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆโอ้โหมันเป็นปริศนามากเลยนะเดี๋ยวนะคือดูเหมือนว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละคนที่เจอเนี่ย
คือคุณอุ้มเจอเป็นเสียงพี่คนเนี้ยเจอเหมือนกับดอกมะลิปริศนาที่จะมาอยู่ในแก้วน้ำแต่ยังไม่มีใครเคยเจอเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนนอกจากพี่รปภ.ใช่ครับที่เห็นเป็นรูปร่างเห็นเหมือนกับใครก็ไม่รู้พยายามเปิดมูลี่แล้วมองออกมาข้างนอกถูกไหมฮะครับโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจเลยนะว่าเรื่องนี้จะมาบ่นให้ฟังคือไม่รู้หรอกว่าที่นั่นมันมีอะไรมันเป็นอะไรยังไงทั้งๆที่มีเจ้าที่เจ้าทางอะไรอยู่ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านี้ครับที่เขามีการรณรงค์ให้ work from home นะครับแต่ผมลุ้นมากเลยนะว่าให้ work from home ทีเถอะซึ่งญี่ปุ่นก็ประชุมกันก็ไม่เช้าหรอกครับบ้านเขา8โมงแต่บ้านเรามัน6โมงไอ้พี่ครับครับบางทีก็ต้องไปแล้วแต่เช้าแล้วแบบต้องไปเสี่ยงเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเงี้ยฮะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็อยู่ของเขามันไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้กับพนักงานคนที่ทำงานอยู่ในนั้นแต่มันอาจจะแค่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจอะไรวะเสียงอะไรวะที่ได้ยินดอกมะลิมายังไงวะมันจะกลายเป็นความรู้สึกแบบที่มันติดอยู่ในใจมากกว่าว่าเอ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่กำลังเผชิญอยู่อ่ะเป็นใครถูกไหมครับแต่ทั้งหมดเลยชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปถูกไหมใช่ครับก็ยังต้องทำงานอยู่อ่ะปกติผมมีออฟฟิศแต่ว่าผมจะไปต่างประเทศถ้าเป็นส่วนใหญ่ไปนี่นั่นอยู่แล้วเหมือนที่พี่แจ็ครู้นะครับแต่ว่าช่วงนี้คือมันไปไหนไม่ได้ครับพี่ผมก็เลยต้องอยู่ออฟฟิศถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยมีโอกาสเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลังๆนี่ผมก็ปกติผมจะอยู่ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มเหมือนกันนะฮะคือว่าจะกลับพร้อมญี่ปุ่นแต่ว่าหลังๆนี้ตั้งแต่เจอเรื่องนี้มาห้าโมงปุ๊บผมก็บายบายเลยผมว่านะเรื่องทุกเรื่องนะครับมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีจุดกลางเรื่องแล้วก็จะมีจุดที่ทุกคนจะบอกว่าอ๋อรู้ละเดี๋ยวเวลามันจะค่อยๆบอกเองคุณอุ้มผมไม่ได้อะไรนะแต่เชื่อเถอะถ้าเขายังมาแสดงหรือว่ามาทำให้รู้สึกทำอะไรแปลกๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนึงก็จะมีคนค้นพบว่าสิ่งที่ทุกคนในออฟฟิศเนี้ยกำลังเจอกันคืออะไรครับเออผมขออนุญาตแถมอีกสักเรื่องนึงได้มั้ยได้สิได้สิครับผมจำเพื่อนผมได้ใช่มั้ยครับที่ไปเจอตอตะเคียนในโรงงานจำได้เรื่องนั้นในนางรำอ้าปากอ่ะครับครับคนนั้นแหละแล้วที่ไปเจอผีป้าที่งานศพนะฮะครับครับคือเขาเล่าให้ฟังว่าคือโรงงานในเครือของพ่อเขาอะครับจริงๆก็มีหลายที่นะฮะแล้ววันนั้นจริงๆตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าไปดูแทนคุณพ่อแล้วแหละแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่อีกสาขาหนึ่งอีกที่หนึ่งที่เขาก็ต้องไปติดต่องานอยู่บ่อยๆนะฮะซึ่งก็จะมีที่เหมือนกับเป็นเลขาเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เขาซัพพอร์ตอยู่บ่อยๆเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับยาวๆแล้วบางครั้งนะฮะเขาต้องขึ้นไปเพื่อที่จะเซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันก็เพลินครับคือบางทีไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้บริหารนะพี่แจ็คมันจะแบบสบายๆหน่อยเขาก็ไปนั่งแล้วเขาก็เผลอหลับซึ่งเผลอหลับจนตกเย็นนะครับพี่แจ็คครับบอกว่าเอ้ยมันป่านนี้แหละซึ่งคนอื่นเขาก็ไม่กล้าปลุกนะครับด้วยความที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเดินออกมาปุ๊บเขาก็เจอพี่คนหนึ่งที่กำลังพี่เลขาครับเขากำลังนั่งเอาเอกสารเตรียมให้เซ็นอยู่ซึ่งเขาก็มาถามว่าพี่ทำไมไม่กลับอย่างนี้บอกว่าเนี่ยงานสำคัญมากเลยเนี่ยครับถ้าให้เซ็นพรุ่งนี้ถ้าให้เซ็นไม่ทันเดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนแล้วบอกว่าต้องใครเซ็นนะพี่ถ้าเป็นคุณพ่อเซ็นหรือผมเซ็นแทนได้นะบอกว่าแล้วพี่เสร็จหรือยังแล้วบอกได้ค่ะถ้าได้อย่างนั้นก็ดีวันนั้นผมสมมติมันชื่ออะไรวะชื่อดัมใช่ถ้าดัมเซ็นได้ดัมจะช่วยพี่ได้มากเลยนะคะเพราะได้พี่เดี๋ยวผมซื้อให้ครับมันก็เลยแบบโอเคมันตรวจเอกสารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอกสารมันก็เยอะพอสมควรนะใช้เวลาตรวจพอสมควรซึ่งตรวจเสร็จต้องเชื่อได้พี่เดี๋ยวผมเซ็นให้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะคุณพ่อให้มันก็เซ็นเรียบร้อยครับแล้วก็กลับบ้าน
พอกลับไปถึงบ้านนะฮะคุณพ่อกำลังจะออกไปเขาถามป้าไปไหนเขาบอกไปโรงพยาบาลไปทำไมเขาบอกว่าพนักงานโดนรถชนใครอ่ะสมมุตินะเขาชื่อพี่เจนละกันครับเจนไงที่เป็นเลขาอยู่ตรงเนี้ยบ้าป้าชนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันไอ้กำลังจะไปไปด้วยกันปะล่ะไปเขาก็ไประหว่างทางที่นั่งรถไปกับพ่อครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาเพิ่งออกมาจากตรงนั้นน่ะเมื่อกี้ก็เจอที่เตียนอยู่เลยเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เขาบอกมึงอย่ามาอามป้านะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ห้อง ICU อยู่อะไรอยู่ไม่รู้คือโคม่าพอไปถึงโรงพยาบาลครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยรถชนตั้งแต่ตอนบ่ายสี่โมงอยู่ระหว่างทางกำลังจะเอาเอกสารให้นายเซ็นก็คือจะไปบ้านนายดำนี่แหละครับแล้วเรื่องแปลกมันก็ยังมีอยู่ก็คือว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเขาเก็บของเก็บอะไรมาเงี้ยพ่อดำมันก็เลยบอกว่าเอกสารในที่เกิดเหตุมันมีเอกสารสำคัญอยู่พ่อขอตรวจสอบได้ไหมเขาบอกว่าก็ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่เอาเอกสารชุดนั้นนะครับมาปรากฏว่าเอกสารชุดนั้นอะมันเซ็นรับรองโดยดำเรียบร้อยแล้วพี่อุ้ยเท่ากับว่าตอนนั้นที่เขาเอาเอกสารให้คุณดำเซ็นแล้วด้วยแล้วเขามาจริงเขามาจริงนะใช่มาจริงแต่คือดำมันหลับยาวจนกว่ามันจะตื่นคือเอาง่ายๆคือจังหวะมันตื่นอ่ะคือพี่คนนี้ประสบอุบัติเหตุไปแล้วครับครับแต่มันรีวิวเอกสารชุดนั้นเองแล้วมันก็เซ็นแทนครับครับแต่แล้วเนี่ยป้าเนี่ยลายเซ็นดำเองดำพูดจริงครับเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยอุบัติเหตุเกิดในช่วงเวลาประมาณนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับมีอย่างเดียวคือเพื่อนผมมันเบลอแล้วมันลืมเวลาซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอีกมันจะเบลอได้อะไรขนาดนั้นถูกไหมแค่ลำดับเวลานี้นี่หน่อยเองอ่ะครับเออแต่เลขาไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมเสียชีวิตครับอ๋อทีหลังเพราะว่าตอนแรกเหมือนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็นโคม่าก่อนแสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยจิตของเขาอ่ะยังคงมุ่งมาเพื่อที่จะทำงานเอาเอกสารสำคัญตัวนี้มาให้เซ็นครับแต่ที่สำคัญคือเข้าใจคำว่าจิตเข้าใจคำว่าจิตมากันส่วนมากที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ตัวให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยแต่เนี้ยเขาหยิบจับของมาด้วยอ่ะครับโอ้ชีวิตดำอ่ะเจอแต่ละเรื่องอ่ะทุกวันนี้ผมไม่กล้าคบกับมันเลยจริงโดนมาแต่ละเรื่องเหมือนกับภาพตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งที่เจอที่โรงงานที่ผมเล่าอะไรครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าจุดเปลี่ยนที่ให้มันเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันและเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมาเจอเรื่องนี้อีกคือเจอในตอนที่ยังไม่ตายด้วยนะเหมือนจิตเข้ามาแต่มารู้อีกทีนึงคือหลังจากนั้นก็พอเวลาผ่านไปคือก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตครับนะแต่ชีวิตดำอ่ะเหมือนจุดเปลี่ยนอย่างที่คุณอุ้มบอกเลยครับว่าตอนที่เข้าไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลตอนที่ไปเป็นรปภไปไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะว่าผมว่าอันนั้นอะที่เจอนั้นหนักแล้วนะครับนะครับอันเนี้ยทั้งผมว่าทั้งตกใจแล้วก็แปลกว่าสรุปแล้วเนี่ยคำนวณเวลาผิดหรือเปล่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้ไงใครมันจะเบอร์เรื่องเวลาได้ขนาดนั้นถ้าเป็นตอนกลางวันหรือตอนเช้าเนี่ยเรายังพอแบบเฮ้ยผมลืมมันต้องเป็น10โมง11โมงแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับที่มันมีนาฬิกาธรรมชาติบอกเราอยู่แล้วคือมัน5โมง6โมงหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยครับแดดมันต้องมีหรือไม่มีมันจะเป็นช่วงที่โอเคพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเหมือนกับตอนกลางวันเนี่ยมันสว่างเหมือนกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกโอเคเราอาจจะสับสนได้แต่สมมติว่า1ทุ่มกับ5โมงเย็นมันต่างกันนะครับมันต่างกันถูก1ทุ่มนี่คือฟ้ามืดไปแล้ว5โมงเย็นนี่คือเรายังเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่ถูกไหมฮะแต่ถ้ามองเรื่องนี้อีกแง่มุมนึงคืออาจจะเหลื่อมล้ำเวลาหน่อยเป็นไปได้
อันนี้อีกแง่มุมนึงนะเป็นไปได้ว่าตัวเขานั่นแหละเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วแล้วก็ระหว่างทางที่จะไปที่ไหนต่อสักที่นึงเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ไงครับเออนะครับแต่หรือไม่ก็นี่ผมบางไม่ได้จะครับจะกล่าวหาผู้เสียชีวิตหรืออะไรนะครับครับเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าพี่เขารีบจนถือวิสาสะปลอมลายเซ็นเพื่อนผมมองได้หลายมุมมองได้หลายมุมนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ตามเวลานั้นเพราะมันจะมีข้อมูลหนึ่งจากคนที่โรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางที่กำลังจะเอาเอกสารไปให้นายเซ็นใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนที่ทำงานบอกนะฮะหรืออะไรประมาณนี้แหละว่าเขาจะต้องรีบเอกสารไปให้นายเซ็นนะชีวิตดำครับผมว่างๆเดี๋ยวผมจะชวนมันไปหาพี่แจ๊คเขาเองชีวิตท่านผู้บริไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพามาหาผมเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นอีกชีวิตท่านผู้บริหารที่จะคิดดูว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะแต่จะเป็นเพื่อนมาเนี่ยซอฟไปแล้วสองดอกเบาครับแล้วไม่รู้จะเจอเพิ่มเติมไหมนะผมว่านะถ้ามันจะเจอนะก็จะเจอที่ไม่ได้แช่งนะมันก็ต้องไปรู้ความจริงเกี่ยวกับออฟฟิศที่ตัวของคุณอุ้มทำงานอยู่แหละยังไงวันหนึ่งความจริงมันก็ต้องกระจ่างภาวนาให้หมดโควิดเร็วๆครับผมจะได้ไม่ต้องอยู่ออฟฟิศอยากให้มันหมดเร็วๆเหมือนกันนะชีวิตทุกคนจะได้กลับมาเป็นปกติสุขเหมือนเดิมนะถูกต้องครับโอเคได้ครับคุณอุ้มยังไงขอบคุณมากๆนะที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมขอบคุณพี่แจ็คที่ชวนนะครับแล้วก็ก่อนจะเกือบลืมไปเลยนะครับยินดีด้วยนะครับพี่แจ็คกับ1ล้าน Subscribe ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากอย่าลืมรีวิวโล่ทองด้วยนะฮะเดี๋ยวรอมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณเป็นเดือนเลยฮะกว่าจะได้ นะฮะรอได้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเดโก้เซอร์นิโอครับผมเป็นเกียรติเช่นเดียวกันคุณลุ่มครับพี่จะอะไรขอบพระคุณมากนะอุ้มนะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับเป็นกันครับผมสวัสดีครับ